เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับ มีผู้รู้ท่านหนึ่งเคยกล่าวว่าก่อนที่คนเราจะตายเนี่ยถ้าใจไปผูกติดอยู่กับอะไรเนี่มักจะไปเกิดเป็นสิ่งนั้นประกอบกับหลักทางพุทธศาสนาที่ว่าใครทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นในนิทานธรรมบทก็มีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ได้กล่าวถึงเรื่องทำนองนี้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อโกตุฮาลิก ครั้งหนึ่งได้เกิดทุพภิกภัยหรือว่าข้าวยากหมักแพงขึ้นในเมืองนั้นนายโกตูฮาลิกพร้อมกับภรรยาและลูกชายคนหนึ่งซึ่งยังเป็นทารกอ่อนอ่อนอยู่ไม่สามารถจะอาศัยอยู่ในเมืองนั้นได้ต่อไปเพราะอดอยากเหลือเกินเขาก็เลยพาภรรยาแล้วก็ลูกน้อยอพยพจากเมืองนั้นด้วยความมุ่งหมายว่าจะไปทำมาหากินที่เมืองโกสัมพีขณะที่กำลังเดินทางไปนเะสเบียงที่เอาไปด้วยก็เกิดหมด ในระหว่างทางสองผัวเมียพร้อมกับลูกอ่อนก็ถูกความหิวเล่นงานจนไม่สามารถจะพาลูกน้อยไปด้วยได้ฝ่ายสามีก็บอกกับภรรยาบอกว่าเธอทิ้งลูกเถอะคือถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตอยู่ก็สามารถจะมีลูกใหม่ได้นะอ่าถ้าตายแล้วมีไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นให้ลูกตายดีกว่า ภรยาได้ยินอย่างนั้นแหมหัวใจของคนเป็นแม่ก็ห่อเหี่ยวลงแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปกติแม่เนี่ยไม่สามารถจะทอดทิ้งลูกในอุทธรได้นางก็เลยบอกสามีบอกว่าฉันไม่สามารถจะทอดทิ้งลูกได้หรอกพี่เราจะทํำยังไงกันดีมันไม่มีอะไรกินแล้วอะ่ะไม่มีแรงด้วยเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันอุ้มเข้าไปก็แล้วกันสามีก็ไม่กล้าทัดทานก็ทําตามที่ภรรยาต้องการ ช่วยกันอุ้มลูกน้อยกระเตงกระเตงกันต่อไปโดยผลัดเปลี่ยนกันอุ้มไปเรื่อยเรื่ยเรียวแรงก็ไม่ค่อยมีเพราะไม่มีข้าวจะกินไอตอนที่ภรรยาอุ้มลูกนางก็เอามาแนบอกไว้ด้วยความรักใคร่ห่วงใยแต่พอสาม,มีอุ้มมั่งก็มีความหงุดหงิดรำคาญเพราะว่าความหิวลุกรานอยู่ตลอดเวลาก็บอกกับภรรยาอีกเธอเราทิ้งลูกเหอะ ถ้าเรามีชีวิตอยู่เดี๋ยวก็สามารถมีลูกใหม่ได้นะภรรยาก็ได้แต่ร้องห้ามเรื่อยไปสามีก็ลุกร้าวพูดอยู่อย่างนั้นบ่อยๆจนภรรยาก็เฉยเสียเด็กน้อยก็ถูกพ่อแม่ผลัดเปลี่ยนกันอุ้มไปเรื่อยๆจนพอเวียนมาถึงวาระของพ่ออีกครั้งเด็กน้อยก็อ่อนเพลียจนหลับอยู่ยในมือพ่อผู้เป็นพ่อรู้ว่าลูกหลับแล้วก็แกล้งปล่อยให้ภรรยาเดินล่วงหน้าไปก่อนเสร็จแล้วก็เอาเด็กน้อยผู้เป็นลูก วางไว้โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็เดินตามภรรยาไปภรรยาเดี๋ยวมาไม่เห็นลูกก็ถามสามีพี่ลูกไปไหนอ่ะฉันได้คนนอนอยู่ที่โคนต้นไม้อนะ่ะพอรู้อย่างนั้นผู้เป็นแม่ก็ร้อง,องห่มร้องไห้พร้อมกับรำพึงรำพันพี่ทะไมทําอย่างเงี้ยไม่มีลูกแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงพี่ไปเอาลูกกลับมาเถอะเธอร้องไห้พร้อมกับตีอกชกตัวเป็นการใหญ่ จนผู้เป็นสามีทนดูไม่ได้ต้องกลับไปเอาลูกมาแต่ปรากฏว่าลูกน้อยเสียชีวิตเสียแล้วกรรมที่นายโกตุฮาลิกได้ทอดทิ้งลูกตัวเองคราวนั้นยังผลให้เขาต้องรับกรรมด้วยการถูกทอดทิ้งในภาวะที่เป็นทารกน้อยถึงเจ็ดครั้งกว่าจะหมดกรรมในชาติต่อไปของเขาทีนี้ย้อนกลับไปเวลานั้นพอเสียลูกน้อยไปแล้วสองสามีภรรยาก็เดินทางต่อไป จนกระทั่งไปถึงบ้านของนายโคบานหรือว่าผู้มีอาชีพเลี้ยงวัวแห่งหนึง่งในวันนั้นที่บ้านของนายโคบานนะมีการทําขวัญแม่โคโนมของเขาคือตามธรรมเนียมของผู้มีอาชีพเลี้ยงวัวในอินเดียสมัยโบราณเขาก็จะมีพิธีนี้แหละปัจจุปัจจุบันบางที่เขาก็ยังทํากันอยู่ปกติในบ้านของนายโคบานนะั้นมีพระประเจกับพระเจ้ารูปหนึ่งมาฉันพัตตารอยู่เป็นประจำ วันนั้นในโคบาลก็นิมนต์พระปัเจกับพุทธเจ้ารูปนั้นมาฉันเหมือนกันพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ทําการมงคลงานนี้ในโคบาลก็เตรียมอาหารไว้มากมายในโคบาลเห็นสองสามีภรยามาในสภาพอิดโรยเต็มประดาก็ถามว่าพวกท่านนํามาจากไหนกันสองสามีภรรยาก็เล่าความเป็นมาของตัวเองให้ในายโบาลทราบอย่างละเอียดพอร,รู้ความเป็นมา ความที่เป็นคนมีจิตใจอบอ้อมอารีนายคบานก็เอาอาหารมาให้สองสามีภรรยารับประทานก่อนจะลงมือทานอาหารภรรยาก็บอกกับสามีว่าพี่ท่านหิวมานานนะกินให้เต็มที่เอถอะเสร็จแล้วก็วางอาหารที่นายคบานจัดหามาให้ตรงหน้าสามีตัวเองทานเพียงเล็กน้อยส่วนที่เหลือก็ยกให้สามีนายโกตูฮาริกผู้สามีถูกความหิวครอบงำ เมื่อได้อาหารดีๆอย่างนี้ก็ทานเข้าไปมากจนเกินพอดีเพราะหิวจนลืมตัวฝ่ายนายโคบาลเมื่อจัดแจงอาหารให้คนพนเจนจรทั้งสองแล้วก็ลงมือรับประทานเองและตอนนั้นปรากฏว่าใต้เตียงที่เขานั่งอยู่มีสุนัขตัวเมียตัวหนึ่งนอนกินข้าวอยู่นายโกตูฮาริกเห็นสุนัขตัวนั้นมองแล้วก็เกิดความคิดว่าโอ้ยหมาตัวนี้มันมีบุญเหลือเกิน ได้กินดีอยู่ดีอย่างเงี้ยเป็นประจำเลยเออเกิดมาเป็นหมาก็ดีเนาะตกกลางคืนนั้นในโกตุฮาลิกนี่เสียชีวิตลงเพราะว่ากินอาหารเข้าไปมากเกินพอดีอาหารย่อยไม่ทันพอตายไปแล้วจิตก็ไปถือกำเนิดในท้องสุนัขตัวเมียนั่นเองนี่เขาถึงได้ว่าก่อนตายเนี่ยถ้าจิตไปพะวงกับอะไรมันจะวิ่งไปหาสิ่งนั้นแหละ ทีนี้ฝ่ายภรรยาของนายโกตุฮลิกก็จัดการเผาศพสามีตามประเพณีเสร็จแล้วก็อยู่เป็นคนรับใช้ในบ้านของนายโคบานนั่นแหละนางเป็นคนมีจิตใจเลื่อมใสในพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เข้าสารมาทนานนึงหุงแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเอาไปใส่บาตรพ,พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้ยวันไหนไม่มีอะไรใส่บาตรก็เพียงแต่ทําใจให้เลื่อมใส นางก็คิดว่าเราจะอยู่ในบ้านนี้เพราะพระปัจเจกพุทธเจ้ามาที่นี่ทุกวันแม้ว่าเราไม่มีอะไรจะถวายท่านเพียงแต่เราได้ยกมือไหว้ทำใจให้เลื่อมใสก็คงจะประสบบุญเองนางก็เลยอยู่เป็นคนรับใช้ในบ้านนี้เรื่อยมาต่อมาแม่สุนัขตัวนั้นก็ออกลูกมาตัวนึง ในโคบานก็เอ็นดูรักใคร่เหลือเกินให้น้ำนมของแม่วัวแก่ลูกสุนัขตัวนี้เป็นประจำไม่นานมันก็โตขึ้นและทุกครั้งที่พระปัเจก,กับพุทธเจ้ามาฉันพัตาหารที่บ้านนับพระฉันเสร็จท่านก็จะแบ่งก้อนข้าวก้อนหนึ่งให้ลูกสุนัขตัวนั้นเป็นประจำลูกสุนัขก,ก็มีความผูกพันกับท่านมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยปกติทุกวันในโคบานจะไปยังสำนักของพระประเจก,กับพุทธเจ้าวันละสองครั้ง และทุกครั้งที่ไปก็ต้องผ่านป่าที่มีสัตว์ไร้งูเงี้ยวเคี้ยวขออะไรอาศัยอยู่เขาต้องทำเสียงดังเพื่อจะไล่สัตว์เหล่านี้ไปซะก่อนและทุกครั้งที่จะไปลูกสุนัขตัวนี้ก็จะติดตามไปด้วยครั้งหนึ่งเขาก็ได้บอกกับพระประเจกับพระเจ้าบอกว่าพระคุณเจ้าขอรับถ้าวันไหนผมไม่มีเวลาว่างผมจะส่งสุนัขตัวนี้มา ขอให้ท่านเข้าใจความหมายว่าถ้าเห็นสุนัขตัวนี้มาก็หมายถึงว่าผมให้มารับท่านก็ขอให้ท่านไปกับมันนะครับมันจะได้นำท่านไปยังบ้านกับผมเองด้วยความปลอดภัยถ้ามีอะไรมันก็จะเหา่าบอกสัญญาณให้ท่านรู้ตั้งแต่นั้นมาถ้าวันไหนไม่ว่างในครูบาลก็ส่งสุนัขไปแทนเพียงแต่เขาพูดว่าลูกเอ้ยอไปนำพระมานะลูกเอ สุนัขตัวนั้นก็วิ่งไปยังสำนักของพระปัเจกับพุทธเจ้าและเมื่อถึงบริเวณป่าที่มีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่งูงเงี้ยวเกี้ยวขอมันก็จะเห่าขึ้นสามครั้งเพื่อจะไล่สัตว์ร้ายเหล่านั้นให้หนีไปไปพระปัเจกับพุทธเจ้าทํากิจส่วนตัวแต่เช้าตรู่เสร็จแล้วออกไปนั่งที่ศาลาสุนัขไปถึงหน้าศาลาที่พักของท่านมันก็จะเห่าขึ้นสามครั้งเพื่อให้ท่านรู้ว่ามันมาแล้วแล้วมันก็จะนอนหมอบอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่ง เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเตรียมตัวเสร็จเริ่มออกเดินทางสุนัขก,ก็เดินเห่าไปข้างๆครั้งนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านต้องการจะทดสอบสุนัขตัวนั้นก็แกล้งทําเป็นเดินไปอีกทางหนึ่งสุนัขก,ก็ไปยืนขวางหน้าไว้แล้วก็เห่าด้วยความแสนรู้แล้วก็นําท่านไปยังหนทางที่จะไปสู่บ้านในโคบานที่ถูกต้องวันหนึ่งพระปัเจกพุทธเจ้าเกิดหลงทางจริงๆ สุนักเข้าไปยืนขวางละเหา่าแล้วท่านก็ยังไม่เข้าใจก็ยังดื้อไปทางนั้นอยู่สุนัขเห็นอย่างนั้นก็เข้าไปคาบชายสสบงของท่านแล้วดึงมาแล้วนําไปยังหนทางที่ถูกสุนักตัวนั้นมีความรักใคร่ในพระปัจเจกับพะุทธเจ้าเป็นยิ่งนักเพราะว่าผูกพันกันมาตั้งแต่มันยังเป็นลูกสุนัขตัวเล็กๆอยู่ต่อมาจีวรของพระปัเจกับพะุทธเจ้ารูปนี้เก่าคร่ำคร่ามากแล้ว นายโคบานเห็นอย่างนั้นก็จัดหาผ้าสำหรับทำจีวรมาถวายท่านเมื่อได้รับผ้าสำหรับทำจีวรแล้วพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านก็พูดกับนายโคบานบอกว่าโยมการทำจีวรน,นะอาตมาทำคนเดียวไม่ได้อาตมาขอไปสู่ที่เหมาะสมที่มีคนช่วยทำเนี่ยมันจะได้ทำจีวรได้นายโคบานก็เรียนว่าพระคุณเจ้านิมนท์ท่านทำที่นี่เถอะ พระประเจกับพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโยมอาตมาทารรที่นี่ไม่ได้หรกอกอาตมาจะต้องไปหาวัดใดวัดหนึ่งให้พระในวัดเขาช่วยกันทาในโคบานได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ทัดทานท่านอีกก็ได้แต่บอกว่าถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าอย่าไปที่อื่นนานนักนะขอรับขณะที่คนทั้งสองคุยกันนั้นสุนัขแสนรู้ตัวนั้นก็ยืนฟังอยู่ด้วยพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็รับปากกับในโคบาลว่าเมื่อทําจีวรเสร็จแล้วก็จะรีบกลับมาแล้วก็จะมาฉันที่บ้านของเขา อีกเหมือนเดิมในโคบาลก็เดินออกมาส่งท่านพร้อมกับสุนัขแสนรู้ตัวนั้นเมื่อเดินกันมาได้ระยะหนึ่งพระปจเจกับพุทธเจ้าก็บอกกับนายโคบาลบอกโยมโยมส่งแค่นี้พอแล้วหลังจากกล่าวลานายโคบาลแล้วพระปจเจกับพุทธเจ้ารูปนั้นก็เหาะขึ้นสู่อากาศบ่ายหน้าไปยังภูเขาแห่งหนึ่งชื่อภูเขาคันธรรมาตขณะที่ พระประเจกพระพุทธเจ้าเหาะขึ้นสู่อากาศสุนักก็ยืนมองอยู่ด้วยความอาลัยเป็นยิ่งนักมันแหงนมองจนพระประเจกพระพุทธเจ้าเหาะหายไปในอากาศและบันดลน,นั้นเองใจมันก็แตกสลายแล้วก็เสียชีวิตลงฉับพลันในโกตูฮาริกนี่มาเกิดเป็นสุนัขอ่าเป็นเดรฉา,านจิตใจซื่อตรงไม่คดโกงแบบมนุษย์ที่พูดอย่างทำอย่างสุนัขตัวนี้ก็เช่นกัน มันมีความเลื่อมใสและรักใครในพระประเจกาพพุทธเจ้าไม่ได้เสียแซงหรือว่าต้องการผลประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นไปเป็นเทพบุตรเป็นเทพบุตรที่มีลักษณะพิเศษแม้ว่าจะกระซิบที่ใกล้หูใครเสียงดังไปได้ไกลถึง16โยชน์ส่วนเวลาพูดด้วยเสียงปกติเสียงจะดังกังวานกลบไปทั่วมหานครซึ่งมีบริเวณกว้างถึงประมาณหมื่นยชน เพราะเหตุนี้เองเทพบุตรผู้นี้จึงได้ชื่อว่าโคศกเทพบุตรโคศกในแปลว่าผู้ประกาศที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะผลที่เมื่อตอนที่เขาเป็นสุนัขเนี่ยได้ใช้เสียงเหา่าเพราะความรักใคร่ในพระประเจกับพะพุทธเจ้าคือช่วยเหลือพระศาสนามาโดยตลอดเมื่อตายไปแล้วจึงได้ไปเกิดเป็นโคศกเทพบุตรครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ